فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องผู้รับฟังและก็รับชมรายการทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอชูกรขอบคุณต่อพระองค์ที่ให้เราได้มีโอกาสในการที่จะได้มาพบเจอกันอีกครั้งนะครับท่านพี่น้องครับหัวข้อหรือว่าเรื่องราวที่อยากจะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องในวันนี้เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นแนวทางนะครับเขาเรียกตูรุกุนนะญาฟินฮายาตแนวทางที่จะได้รับความสำเร็จในชีวิตของพวกเรานะครับมันก็จะต้องมีวิธีการมีแนวทางมีขั้นตอนนะครับเพราะว่าใครก็ตามที่อยากจะได้ความสำเร็จลองดูฮะถ้าใครอยากจะสอบได้เกรดดีๆนะครับได้เกียรตินิยมเนี่ยเขาก็จะต้องมีสเต็ปของเขามีขั้นตอนเขาอ่านหนังสือยังไงติวตรงไหนแล้วก็หาความรู้แบบไหนเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีแนวทางนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีขั้นตอนมีแนวทางในการปฏิบัติทั้งสิ้นเพราะนั้นตูรุกุนนะญาฟินฮายาตเนี่ยนะหรือแนวทางในการให้ได้มาซึ่งความสำเร็จในชีวิตเนี่ยนะครับมันก็มีแนวทางมีหลักปฏิบัติอยู่เหมือนกันนะครับแน่นอนฮะเราทราบกันดีว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาคือคนที่จะได้รับความสำเร็จอันนี้คือภาพกว้างๆก่อนภาพกว้างๆคือแบบนั้นคนที่เป็นมุสลิมคือคนที่จะได้รับความสำเร็จคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคนที่จะได้รับการช่วยเหลือนี่คือสิ่งที่เราทราบเป็นมุมกว้างเอาไว้แต่พอเรามาลงในรายละเอียดก็จะพบนะครับว่าแค่นั้นยังไม่พอนะศรัทธาเนี่ยศรัทธาต่อใครแล้วศรัทธาอย่างเดียวพอไหมต้องทำอะไรร่วมด้วยไหมเพราะนั้นมันจึงมีกติกามีเงื่อนไขมีแนวทางเอาว่าถ้าอยากจะได้รับความสำเร็จอันอีมานุวันอามาลุซอลิห์ต้องคู่กันนั่นก็คืออีมานศรัทธาจะต้องมีการงานดีร่วมด้วยเราจะเห็นว่าในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในหลายๆอายะนะเวลาเราเจอคำสั่งก็จะบอกว่ายาฮิลดีนะบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแปลว่าอีมานแล้วจะต้องศรัทธาศรัทธาแล้วจะต้องทำความดีร่วมด้วยนั่นเองนะครับศรัทธาอย่างเดียวไม่พอนะศรัทธาอย่างเดียวยังไม่พาเข้าสวรรค์นะครับเพราะการมีอีมานหรือการศรัทธามันเป็นแค่เพียงใบเบิกทางเฉยๆว่าเรามีโอกาสเข้าสวรรค์แต่ยังไม่ได้หมายความว่าเราจะได้เข้าสวรรค์นะครับเพราะอะไรครับเพราะเรายังไม่มีความดีอันใดเลยพูดง่ายๆว่าเรามีแต่ดอกกุญแจแต่ยังไม่มีฟันเลยนะเสียบเข้าไปก็ยังไขไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละนะมีกุญแจก็จริงรู้ว่าประตูบานเนี่ยประตูแห่งความสำเร็จพาเราไปสู่ความสำเร็จนะมีกุญแจแต่ไม่มีฟันเพราะไม่มีฟันมันก็เลยยังไม่สามารถที่จะไขประตูบานนั้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีอีมานมีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องมีอามารุสซอลิฮ์ด้วยนั่นเองต้องมีการงานที่ดีร่วมด้วยต้องมีสิ่งที่มันเป็นการงานที่ดีนะครับก็คือมีอามารุนซอลิฮุนด้วยนั่นเองนะครับการงานที่ดีเนี่ยใครก็ได้นะครับจะเป็นคนวัยไหนก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าการงานที่ดีอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์บันทึกจะเป็นผู้ชายก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้นะครับอย่างที่เราเคยรับทราบนะครับว่าเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะถามหาความเท่าเทียมนะครับซึ่งอิสลามก็ให้นะความเท่าเทียมก็ผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันนะไม่มีปัญหาผู้ชายนมาดเข้าสวรรค์ผู้หญิงนมาดเข้าสวรรค์ผู้ชายถือศีลอดเข้าสวรรค์ผู้หญิงถือศีลอดก็ได้เข้าสวรรค์นะนี่คือความเท่าเทียมเพราะนั้นถึงบอกว่า อีหม่านอย่างเดียวยังไม่พอวันนี้ถามว่าผู้ชายอีหม่านไหมอีหม่านผู้หญิงอีหม่านไหมอีหม่านแต่ถ้าจะเข้าสวรรค์อัลลอฮ์ต้องอะไรด้วยต้องเอาการงานที่ดีมาเป็นตัวร่วมด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงตั้งเป็นเงื่อนไขว่าถ้าจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องมีอีหม่านด้วยและต้องมีอามะลุนซอลิฮุนด้วยต้องมีการงานที่ดีด้วยนั่นเองนะครับการงานที่ดีมีตั้งมากมายนะวันหลังเราคงได้มาลงรายละเอียดกันว่าไองานที่ดีเนี่ยมีอะไรบ้างตามนัยยะหรือว่าตามแนวทางที่นักวิชาการเขาได้ขยายความเอาไว้นะครับแต่ให้รู้ในภาพกว้างก่อนว่าถ้าจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์มันก็ต้องมีการงานที่ดีและมีอีหม่านและมีการงานที่ดีแต่แน่นอนว่าไอ้ความสำเร็จของชีวิตเนี่ยเริ่มต้นเลยมันจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ก่อนนั่นเองอ่ะประการต่อมาคืออันอิซานอิลันคัลกีบิลกอลิวัลอามะลิวะอันวะอินมะอรูฟนะครับจะต้องปฏิบัติสิ่งดีๆกับผู้คนกับสิ่งถูกสร้างทั้งด้วยคำพูดด้วยการกระทำและทุกอย่างแหละครับนั่นหมายความว่าถ้าจะอยู่ในดุนยาให้ได้รับความสำเร็จอย่าอยู่แบบยังไงก็ได้ให้อยู่แบบมีเงื่อนไขให้อยู่แบบมีกติกาให้อยู่แบบมีรูปแบบแนวทางที่ถูกต้องซึ่งเราเป็นมุสลิมฮะอัลฮัมดุลิลลาห์เราสบายอยู่แล้วนะครับเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราไม่ต้องคิดเยอะเลย
พราะว่าการที่เราจะปฏิบัติสิ่งใดก็ตามเนี่ยเราก็ไปดูนบีทำอะไรแค่นั้นแหละไปเรียนรู้นะครับนบีทำอะไรนบีปฏิบัติยังไงแม้อย่าลืมว่านบีคือต้นแบบของเรานะที่เราเรียกว่าซุนนะแบบอย่างนบีเนี่ยซุนนะของนบีทุกเรื่องนะครับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของชีวิตครอบครัวเรื่องของชีวิตทางด้านสังคมเรื่องของการออกรบเรื่องของการปกป้องศาสนานบีเป็นแบบอย่างทุกเรื่องนะครับไม่ได้แปลว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นการเฉพาะเพราะอย่าลืมว่านบีคือผู้ที่ถือว่าเป็นกุดวะของเราเป็นอุสวะของเรานะก็คือเป็นแบบอย่างของเราเมื่อนบีเป็นแบบอย่างของเราก็ปฏิบัติแนวทางต่างๆไว้ตั้งมากมายก็ต้องไปดูฮะนบีทำอะไรบ้างนบีปฏิบัติสิ่งใดบ้างเพื่อให้เราได้เป็นผู้ที่ได้รับความสำเร็จในดุนยานี้นะครับการดำเนินชีวิตจะได้รับความสำเร็จมันจะต้องมีแบบอย่างที่ถูกต้องเราไปดูฮะซุนนะห์นบีมีมากมายแบบอย่างของนบีมีหลายอย่างนบีสอนอะไรกับเราไว้บ้างปฏิบัติดีกับสิ่งโดยทั่วไปกับคนรอบข้างกับคนก็ต้องปฏิบัติดีนะกับคนนี่คำพูดสำคัญการปฏิบัติตัวสำคัญกับผู้หลักผู้ใหญ่นบีสอนไว้ตั้งมากมายนะครับว่ากับผู้ใหญ่ต้องทำยังไงหรือว่าผู้ใหญ่กับเด็กต้องยังไงนะนบีพูดในหลายๆฮะดีษว่าผู้ที่ไม่เมตตานะไม่เมตตาเด็กเขาก็จะไม่รับความเมตตาหรือเด็กที่ไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่เด็กคนนั้นก็จะไม่ได้รับความเมตตาจะไม่ได้รับการให้เกียรติเพราะนั้นมันก็จึงมีกติกามีเงื่อนไขตั้งมากมายนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาแสดงเป็นแบบอย่างเอาไว้แล้วก็อันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามที่เป็นความดีอย่าไปดูถูกนะครับทำอะไรได้ทำฮะพูดจาดีอันกะลิมะตุตอยยิบะตุศอดากะฮ์คำพูดที่ดีเป็นศอดากะฮ์แค่นี้ก็ได้บุญแล้วฮะว่าอันว่าเราอันตัลกออะคอกะบีวะชินตัลกินไปเจอพี่น้องด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มก็ได้ผลบุญแล้วเห็นมั้ยฮะถึงบอกว่าโอกาสของคนที่จะได้รับความดีเนี่ยในฐานะผู้ศรัทธานะครับผมพูดในฐานะผู้ศรัทธาว่าคนที่จะได้รับความดีเนี่ยโอกาสเยอะมากๆเลยนะโอกาสเยอะมากๆพูดจาดีก็ได้บุญแล้วแค่เจอหน้าพี่น้องของเราให้สลามทักทายยิ้มแย้มให้กันก็ได้บุญแล้วหรือถ้าหากว่าเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยนะครับเราทำอะไรก็ตามเนี่ยเอาทำอาหารก็ทำเผื่อเขาสักหน่อยนึงก็ได้บุญแล้วและเป็นหน้าที่ด้วยนะครับถือว่าเพื่อนบ้านนี่สำคัญนะฮะนบีบอกว่ามันการอายุมินุบิลลาฮิวันเจ้ามินอาคิริฟันยุกริมจารอหูก็ใครหรือบางฮะดิษบอกว่าอย่าได้ทำร้ายหรือว่าอย่าได้รังควานเพื่อนบ้านนะครับให้เกียรติเพื่อนบ้านช่วยเหลือเพื่อนบ้านหรือบางฮะดิษบอกว่าสิ่งที่ท่านนบีได้สำทับเตือนเอาไว้ก็คือว่าใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็วันสิ้นโลกเนี่ยให้เกียรติกับคนรอบข้างเพื่อนบ้านเอ้ยแขกที่มาเยี่ยมมาเยือนทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งคำสั่งเสียของมาลาอิกะฮ์ท่านญิบรีลที่มาให้กับท่านนบีในเรื่องของเพื่อนบ้านที่ท่านนบีบอกว่าฉันคิดว่าเพื่อนบ้านจะรับมรดกกันได้ด้วยซ้ำไปนะครับก็แปลว่าคนเหล่านี้ก็สำคัญเพราะนั้นคำพูดคำจากับคนเหล่านี้ก็ระวังกันนิดนึงนะครับอย่าพูดอะไรที่มันรุนแรงเกินไปนะครับเพราะว่าสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้เราได้ปฏิบัติเนี่ยก็คือคำพูดที่มันเป็นคำพูดที่ดีฟังแล้วรื่นหูฟังแล้วคนฟังนั้นไม่เจ็บช้ำน้ำใจนะครับไม่ใช่หมายความว่าพอเราพูดอะไรก็ตามเนี่ยเขารู้สึกไม่สบายใจอันนั้นก็เป็นบาปสำหรับเรานะครับฉะนั้นคำพูดที่ดีการปฏิบัติด้วยกับคำพูดด้วยการกระทำมีทั้งหมดแหละครับถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับประการต่อมาก็คืออันอินชิอันอิสติกอลบิอามะลินมินันอามานเอาเอ็นมินันอูรุมินนาฟิอะพยายามใช้ชีวิตของเราวันเวลาของเราเนี่ยให้มันยุ่งอยู่กับสิ่งดีๆครับด้วยกับการงานที่มันเป็นประโยชน์ด้วยกับความรู้ที่เป็นประโยชน์นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าอยากจะมีชีวิตที่มันมีความสำเร็จอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับพยายามออกห่างจากสิ่งที่ไร้สาระพยายามอยู่ร่วมกับสังคมที่มันเต็มเปี่ยมไปด้วยสังคมแห่งการเรียนรู้สังคมที่มันจะให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีอีหม่านที่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้สำคัญนะครับถ้าหากว่าเราอยู่กับสังคมใดก็ตามเนี่ยที่มันเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องของการปฏิเสธสักวันเราจะกลายเป็นคนที่ปฏิเสธเราไปอยู่ในสังคมที่เขากินเหล้าเมายาเราอาจจะเป็นคนดีในวันนี้นะสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่รอดนะครับเพราะอะไรเพราะเราอยู่ร่วมกับเขาพี่น้องลองดูนะฮะเวลาตำรวจเนี่ยเขาไปจับคนที่เล่นไพ่เราไม่ได้เล่นไพ่ใช่ไหมเราไปนั่งอยู่กับเขาเฉยๆไปนั่งดูเขาเล่นเวลาตำรวจจับเขาจับด้วยไหมเขาจับด้วยนะครับเขาจับด้วยเพราะอะไรเพราะเขาถือว่าเราอยู่ในวงนั้นด้วยเช่นกันครับในหลักการศาสนาเขาก็เตือนกับเราเหมือนกันว่าเวลาเราจะอยู่ร่วมกับใครก็แล้วแต่เนี่ยต้องดูด้วยว่าเขามีผลอะไรกับเราไหมถ้า
อยู่ในสังคมที่มันทำให้เราอยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์พูดเรื่องราวของศาสนาไม่มีปัญหาเราอีหม่านจะเพิ่มด้วยแต่ถ้าหากว่าไปอยู่กับคนที่เขากินเหล้าเมายาซึ่งศาสนาห้ามนบีห้ามหะดีษชัดเจนฮะอยู่ร่วมก็โดนฮะภาชนะเอ่ยอะไรเอ่ยคนซื้อคนแบกโดนทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นความชั่วช้าทั้งหลายเนี่ยมุสลิมต้องออกห่างต้องปลีกตัวของเองของตัวเองออกมาให้ได้อย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราใช้เวลาของเราเนี่ยไปในทางสร้างสรรค์เราเองก็จะได้รับประโยชน์สังคมก็ได้รับประโยชน์นะครับเพราะว่าคนที่มีเค้าเรียกคนที่มีการบริหารจัดการที่ดีแน่นอนมันคือการพัฒนามันคือการพัฒนาซึ่งสังคมต้องการคนแบบนี้นะครับไม่ใช่ใช้เวลาให้หมดไปแต่ละวันแต่ละวันโดยที่ไม่ได้รับประโยชน์อันใดเลยนะครับพูดง่ายว่ารอวันเวลาที่จะจากโลกนี้เฉยๆใครก็ไม่ได้รับประโยชน์จากเราเราเองก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วครับถ้าอย่างนั้นสุดท้ายแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่ขาดทุนนั่นเองประการต่อมานะครับก็คืออันอิฮติมามบิอามาลินยอมิลฮาดิรพยายามสนใจนะครับสนใจกับช่วงเวลาหรือวันที่มันเป็นปัจจุบันให้เยอะๆไม่ได้หมายความว่าไม่สนใจกับอดีตที่ผ่านมานะอดีตที่ผ่านมาเอามาเป็นข้อคิดได้เอามาเป็นข้อเตือนใจได้แต่อย่าไปจมปลักอยู่กับมันบางคนเนี่ยนะครับทำความผิดมาเสียอกเสียใจโอ้ร้องห่มร้องไห้แต่ไม่ได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทั้งที่อัลลอฮ์บอกลาตักนะตูมิรอห์มะติลลาห์อย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์นะเพราะนั้นถ้าหากว่าเสียใจกับความผิดได้นะครับแต่ต้องไม่เสียใจจนกระทั่งว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับไม่ก็คิดว่าตัวเองไม่มีโอกาสแล้วไอ้อย่างนี้ก็เกินไปนะฮะเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยสำคัญมากๆวันนี้เนี่ยถ้าตระหนักได้คิดได้สำนึกได้กับเนื้อกับตัวสมัยพยายามปรับปรุงชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสมัยนะครับแล้วก็พยายามในการที่จะพัฒนานะครับแล้วก็หาทางในการที่จะแก้ไขเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นข้อผิดพลาดที่ผ่านมาเนี่ยเราคงกลับไปทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่มีใครไม่เคยผิดนะฮะแล้วไม่มีใครที่จะถูกไปซะทุกเรื่องนะกุลูอาบันกุลุบนีอาดัมคอตโตนะครับนบีบอกว่าลูกหลานของอาดัมเนี่ยมีความผิดนะว่าใครดูคอตโตอินอัตวาบุนแต่ผิดที่ดีที่สุดคือผิดแล้วให้มันสำนึกผิดทีนี้คนจะสำนึกผิดได้เนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดนะครับ ไอสิ่งที่ผ่านมาไม่เป็นไรนะครับมันผิดแล้วผิดแล้วก็เอามาแก้ไขนะถ้ามันดีอยู่เอามาต่อยอดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือวันที่มันเป็นปัจจุบันของเราเนี่ยต้องพยายามในการที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นชีวิตของผู้ศรัทธาเขามีวิธีคิดแบบนี้วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานถ้าเมื่อวานอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นมาดไม่ตรงเวลาวันนี้ต้องตรงเวลาหรือถ้าหากว่าไอ้วันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสุนัตไม่เคยได้เลยรอวาติบก่อนหลังเนี่ยนะครับไม่เคยได้เลยก็วันนี้ต้องได้ต้องพัฒนาแล้ววันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้นี่คือวิธีการพัฒนาวิธีคิดของคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่จะต้องต่อยอดไปเรื่อยๆในเรื่องของการที่เป็นเรื่องของคุณงามความดีเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับสิ่งที่มันเป็นอดีตเยอะจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าไปอยู่กับปัจจุบันอยู่กับอนาคตจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องความเพ้อฝันให้อยู่กับปัจจุบันให้เยอะเพราะปัจจุบันคือสิ่งที่มันจะส่งผลให้กับเรานะครับเพราะว่ามันคือโอกาสของเรานั่นเองผิดพลาดในอดีตแก้ไขในปัจจุบันซะนะแก้ไขในปัจจุบันซะสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นข้อบกพร่องในอดีตเอามาพัฒนาเอามาปรับปรุงในปัจจุบันซะนมาดไม่ค่อยจะเต็มที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยอยู่ตัวแล้วเอาละอัลฮัมดุลิลละห์ก็มาพัฒนาให้มันดีขึ้นถ้าหากว่าที่ผ่านมาไม่สนใจเรื่องราวของศาสนาเลยวันนี้มาใส่ใจในเรื่องของราวของศาสนานะครับนี่คือวิธีการในการสร้างนะครับในการที่จะทำให้เรานั้นได้รับความสำเร็จในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ประการต่อมาก็คือว่าอัลอิกซาร์มินซิกริลละอันนี้ก็สำคัญนะครับอันนี้สำคัญเพราะการรำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับจะช่วยให้เราเนี่ยได้รับประโยชน์แน่ๆฮะใจสงบอัลลาบิซิกริลละตัตมาอินุนกุลูบอัลลอฮ์บอกว่ามีใช่หรือว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยทำให้จิตใจนั้นสงบได้ซิกรุนนะซิกรุลลอฮ์เนี่ยที่เราซิเกตเนี่ยแหละครับอันนี้ซิเกตก็มีหลายรูปแบบนะครับการซิเกตมีหลายแบบนะครับอาจจะซุบฮานัลลอฮ์ทำด้วยอัลลอฮุอักบัรหรือซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอซีมหรืออ่านกุรอานก็ได้นะอันซิกรุลลอฮ์เนี่ยมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวและการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยนะครับมันจะเป็นตัวช่วยหนึ่งแน่นอนใจเราสงบช่วยให้เราได้รับความช่วยเหลือได้โดยง่ายนะครับแล้วก็เราจะกลายเป็นคนที่เขาเรียกไม่ชีวิตจะเป็นชีวิตที่ไม่ร้อนรนนั่นเองนะเพราะเรารู้ว่าเรามีที่พึ่งเรารู้ว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไง
เราจะเห็นว่าเวลาเกิดเรื่องราวใดก็ตามเนี่ยนะครับคนถ้าไม่รู้จักรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้เยอะเนี่ยจะเป็นชีวิตที่ตื่นตระหนกมากๆนะอย่างโรคระบาดต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนหลายคนเนี่ยเวลาได้ฟังข่าวก็รู้สึกหวาดกลัวจนกระทั่งบางคนเนี่ยไม่กล้าจะไปไหนกลายเป็นคนวิตกจริตไปเลยนะจะไปก็เกิดความหวาดกลัวแต่ว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาไม่ใช่ว่าเราไม่ระวังนะครับเราต้องระวังตัวด้วยเหมือนกันระวังตัวในเรื่องราวเหล่านี้นะระวังตัวแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ตื่นตระหนกไม่ได้ไปตกจริตนะครับเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอัลเลาะห์เป็นผู้กําหนดระวังตัวในส่วนของเรานะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอัลเลาะห์เป็นผู้กําหนดอยู่แล้วว่าอะไรที่ก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ได้รู้จักการรำลึกถึงอัลเลาะห์ไม่ได้มีอัลเลาะห์อยู่ในจิตใจไม่ได้รู้จักว่าอัลเลาะห์เป็นผู้ที่กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างพูดง่ายๆว่าไม่ได้มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์เนี่ยนะฮะคนที่ไม่ได้มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์เนี่ยมันจิตใจสงบยากนะครับเพราะคนที่จะสงบได้เนี่ยก็คือคนที่ผูกพันกับอัลเลาะห์จริงๆคนที่ทำหัวใจของเขาเนี่ยผูกพันต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆแล้วก็แน่นอนฮะเวลารำลึกถึงอัลเลาะห์บ่อยๆเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเป็นคนที่มีที่พึ่งนะฮะเวลาเราเดือดร้อนเนี่ยเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ได้รับการช่วยเหลือเพราะนั้นเวลารำลึกถึงอัลเลาะห์เนี่ยอย่าไปรำลึกถึงอัลเลาะห์เฉพาะช่วงเราเดือดร้อนอย่างเดียวคนเนี่ยแน่นอนฮะไอ้ช่วงที่มันเดือดร้อนเนี่ยไม่แปลกหรอกครับคนก็อยากจะได้รับความช่วยเหลือต้องการที่พึ่งหันหน้าก็หาอัลเลาะห์นมาศขอดุอาคูชัวโอ้โหขอดุอาต่ออัลเลาะห์มากมายเลยทีเดียวนะครับเป็นคนที่ถ่อมตนมากๆนะแล้วดูแล้วเนี่ยโอ้โหเคร่งครัดมากๆแต่เวลาสะดวกสบายเวลาอยู่ในช่วงที่ไม่ได้มีเรื่องราวที่มันเป็นบททดสอบอันใดแล้วเนี่ยคนก็กลายเป็นคนที่หันหลังให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอย่างนึงที่เราจะต้องรักษาไว้มากๆคือมูดาวะมะนะครับก็คือความสม่ําเสมอในการปฏิบัติของเราอย่าอยู่แบบอย่าทำเป็นคนที่อีหม่านขึ้นลงเป็นตลาดหุ้นนะฮะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงให้มันพยายามอยู่ในแนวเดียวกันอาจจะมีขึ้นบ้างลงบ้างก็เป็นเรื่องปกติเพราะมนุษย์ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่อย่าให้มันห่างกันจนกระทั่งว่ามันคนละเรื่องอะนะพออีหม่านขึ้นแล้วก็โอ้โหทำถ้าเต็มที่เลยทีเดียวตะฮัจญุดก็ทำดูฮาก็ทำขอดูอาอ่านกุรอานเอาทุกอย่างเลยแต่เวลาพออีหม่านมันลดเนี่ยอย่าว่าแต่ละหมาดตะฮัจญุดเลยนะละหมาดซุบฮ์ก็ยังสายเงี้ยสุนัตก็ไม่เอากุรอานก็ไม่เคยจับมันก็จะกลายเป็นว่าเราเป็นคนที่อีหม่านขึ้นแค่บางเวลานะครับนั่นหมายความว่าเวลาเราลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยลึกถึงให้ตลอดนะครับเพราะว่าการลึกถึงอัลลอฮ์ช่วยเราได้เยอะเลยทีเดียวนะลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยจะทำให้เราเป็นคนที่หาที่พึ่งได้มีที่พึ่งนั่นเองการลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยทำให้จิตใจสงบการลึกถึงอัลลอฮ์ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับเพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การช่วยเหลืออยู่แล้วพูดง่ายๆมันเหมือนกับคนที่ถามว่าเราคุ้นเคยกันเราสนิทสนมกันเนี่ยเวลามีเรื่องมีราวเนี่ยเราปรึกษาหารือเนี่ยแน่นอนฮะได้คำแนะนำได้คำตักเตือนได้การช่วยเหลือทีนี้ถ้าหากว่าเราสนิทสนมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเข้าเฝ้าอัลลอฮ์อยู่เป็นประจำขอดุอาต่ออัลลอฮ์อยู่เป็นประจำนะฮะนมาดอยู่เป็นประจำอ่านกุรอานอยู่เป็นประจำซิกเกตอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับเวลาเดือดร้อนเนี่ยสบายเลยนะครับยังไงอัลลอฮ์ก็ให้การช่วยเหลือเพราะอะไรเพราะเราคุ้นเคยกับพระองค์อยู่แล้วนี่คือสิ่งสำคัญนะครับวันนี้เนี่ยหลายคนน่ะจะเกิดความรู้สึกว่าเวลาเดือดร้อนเหมือนไม่มีใครช่วยแล้วเกิดความรู้สึกว่าทำไมหาทางออกไม่ได้นะเดือดร้อนอัตคัดในเรื่องของปัจจัยยังชีพทำไมไม่มีใครช่วยเหลือเลยหรือแม้กระทั่งว่าไม่มีใครมาแนะนำเลยไม่มีใครยื่นมือเข้ามาเลยเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่ามันเหมือนไม่มีที่พึ่งเราก็ต้องย้อนถามตัวเองว่าในวันที่เราสบายอ่ะในวันที่เรายังมีความสุขอยู่ในวันที่เราสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้ก็ดีหรือว่าในวันที่เรามีทรัพย์สินเงินทองมากมายเนี่ยเราเคยรำลึกถึงอัลลอฮ์ไหมเราเคยขอบคุณต่ออัลลอฮ์ไหมละอินชะกัรตุมละอาซีดันนะกุมอัลลอฮ์บอกว่าถ้าพวกเจ้าเนี่ยถ้าเจ้าขอบคุณต่อฉันจะเพิ่มให้พวกเจ้าอีกนี่คือเงื่อนไขนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวันนี้ลำบากลองย้อนกลับไปดูว่าเราเคยลืมอัลลอฮ์ไหมบางทีเนี่ยไอความลำบากเหล่านี้เป็นบททดสอบเหมือนกันนะครับเป็นบททดสอบเพื่ออะไรเพื่อดึงเรานั่นเองดึงให้เรานั้นกลับมาสู่การยอมจำนวนต่อพระองค์อย่างแท้จริงกลับมาสู่การเข้าเฝ้าต่อพระองค์อย่างแท้จริงกลับมาสู่การรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประโยคที่เราน่าจะฝึกให้เกิดความเคยชินนะตามที่นบีบอกก็คือกะลิมาตานีคอฟีฟาตานีอัลลิซานสองคำที่มันเบาบนลิ้นนะครับสกีลาตานีฟินมีซานแต่มันหนักบนตาช่างนะครับฮาบีบาตานีอิลลัลรอห์มานและก็เป็นที่รักยิ่งนะองค์พระผู้อภิบาลก็คือ
ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอะซีมนี่คือ2คำครับซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอะซีมเราลองเอาไปฝึกไปพูดกันนะครับเพื่อให้เรานั้นได้เกิดความเคยชินว่านี่คือประโยคที่เราสามารถที่จะไปเติมเต็มในตาช่างแห่งความดีของพวกเราได้ท่านพี่น้องครับนี่คือวิธีการนะครับในการที่จะทำให้เรานั้นได้รับความสำเร็จในชีวิตนะครับเป็นตุรุกุนนะยาฟินฮายาตนั่นเองนะครับแนวทางในการได้รับความสำเร็จในชีวิตซึ่งแน่นอนถ้าชีวิตนี้ได้รับความสำเร็จชีวิตหน้าเราก็ได้รับความสำเร็จอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ฝากกับทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ฟะญะอัลลาฮุซะมีอันบะศีรออินนะฮะดัยนาฮุสซะบีลอิมมาชาคิรอ